Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่24กรกฎาคม2023ซีรีส์ประภาคารแห่งการส่องสว่างวันที่3การเดินทางในความมืดมิด1ยอห์น1ข้อ5ถึง7นี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์และบอกกับพวกท่านคือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลยถ้าเราจะว่าเรามีสามัคคีธรรมกับพระองค์ขณะที่ยังเดินอยู่ในความมืดเราก็โกหกและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงแต่ถ้าเราเดินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างที่พระองค์สถิตในความสว่างเราก็มีสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นมีใครเคยพยายามสำรวจสถานที่ใหม่ๆท่ามกลางความมืดมิดบ้างหรือไม่มีการละเล่นหนึ่งที่แพร่หลายกันในหมู่เด็กๆหลายประเทศที่เรียกว่าไฟฉายไล่จับหรือการเล่นซ่อนหาในความมืดโดยผู้เล่นจะต้องวิ่งหาที่หลบท่ามกลางความมืดเพื่อซ่อนตัวจากผู้ค้นหาที่มีไฟฉายความยากของเกมนี้คือการเดินและวิ่งท่ามกลางความมืดและหลายครั้งก็อยู่ในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยเราอาจเห็นทางเดินข้างหน้ารางๆเราอาจพอจะใช้มือคว้านไปข้างหน้าเพื่อนำทางได้แต่ก็ไม่มีสิ่งใดรับประกันว่าทางข้างหน้าจะปลอดภัยมือหรือเท้าของเราอาจพลาดไปแตะเข้ากับเสาหรือขาโต๊ะได้แต่หากมีแสงสว่างปรากฏให้เห็นเพียงน้อยนิดผู้ที่เดินอยู่ในความมืดก็จะรู้ว่าควรเดินไปอย่างไรได้ไม่ยากการดำเนินชีวิตอาจเป็นเรื่องยากและเจ็บปวดเหมือนเกมนั้นเราอาจรู้สึกเหมือนชีวิตกำลังวิ่งผ่านความมืดโดยไม่มีแสงสว่างนำทางแต่ในฐานะคริสเตียนเรามีแสงสว่างอยู่เบื้องหน้าที่จะไม่พาเราไปผิดทางเอเฟซัส 5 ข้อ 8 ถึง 9 เพราะเมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็นความมืดแต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตอย่างคนของความสว่างเพราะว่าผลของความสว่างคือทุกอย่างที่เป็นความดีความชอบธรรมและความจริงเมื่อเรามาเป็นผู้เชื่อและยอมรับในพระคริสต์เรามีแสงสว่างนี้ที่จะช่วยนำทางชีวิตของเราผ่านพื้นน้ำเชี่ยวกรากและชายฝั่งที่เต็มไปด้วยโขดหินจะมีบางครั้งที่แสงสว่างสาดส่องไปทั่วทั้งเส้นทางและบางครั้งก็เมื่อดูเหมือนเป็นจุดเล็กๆที่อยู่ห่างไกลจากชายฝั่งแต่ในช่วงเวลาที่แม้มีแสงสว่างเพียงริบหรี่เราก็จะยังเข้มแข็งและกล้าหาญและยังคงเดินติดตามแสงสว่างนั้นได้อย่างปลอดภัยโยชัว 1 ข้อ 9 เราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าครั่นคร้ามหรือตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้มีครั้งใดบ้างที่เรารู้สึกเหมือนว่าแสงสว่างของพระเจ้านั้นริบหรี่จนแทบมองไม่เห็นพระเจ้าทรงนำเราผ่านเหตุการณ์นั้นอย่างไรเราได้เรียนรู้สิ่งใดบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นความสว่างในชีวิตเราขอบคุณที่คาถาและทานพระกรของพระองค์อยู่ข้างหน้าและนำเราเสมอไม่ว่าจะอยู่ในเส้นทางที่แสนน่ากลัวหรือมืดมิดเพียงใดเรารู้ว่าที่สุดปลายทางนั้นพระองค์มีแผนการที่ดีเลิศรอคอยเราอยู่เราขอเชื่อวางใจขอทรงประทานความเข้มแข็งและกล้าหาญที่เราจะติดตามพระองค์ต่อไปอย่างไม่เหนื่อยล้าเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน